Money Buffalo Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุกทุกคนพร้อมหรือยังครับที่จะเตรียมตัวรับมือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่กันมันจะเกิดมาได้ยังไงใครจะเป็นต้นเหตุแล้วถ้าเกิดเราจะเตรียมรับมือยังไงเราไปหาคำตอบด้วยกันครับสวัสดีครับผมเคนจากกฤษกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนคุ้นชื่อคำว่าพี่ถุยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยความวุ่นวายในโลกเราเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนขึ้นเยอะขึ้นถี่ขึ้นถูกไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของกิจการค้าที่เฮียทรัมป์แกเขาไปแวดใส่จีนเขานะครับแล้วก็เป็นประเด็นหลายๆประเด็นเรื่องกิจการค้าขึ้นภาษีนู่นนั่นนี่ครับโดยเฉพาะคนที่ใช้หัวเว่ยเนี่ยผมว่าน่าจะสะอึกกันเลยทีเดียวเพราะว่าราคาเครื่องนี่ตกระเนระนาดเลยครับเพราะว่าเจอเรื่องของทรัมป์เข้าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเหมือนกับเขาก็จุกปากยินดีกันแล้วนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะผมมองว่าจีนเองก็มีผลต่อสหรัฐเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องของวัตถุดิบการผลิตทั้งชิ้นส่วนการผลิตต่างๆนะครับผมว่าน่าจะกินกันไม่ลงเท่าไหร่นะครับสองประเทศนี้ที่นี่ครับหลายๆคนก็เลยเหมือนกับถามผมเข้ามาว่าเฮ้ยเนี่ยพอมันมีประเด็นมีปัญหากันขัดแย้งกันหลายๆเรื่องแบบนี้ครับมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไหมแล้วถ้าเกิดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในตอนนี้ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเหมือนกับข้อมูลวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าแนวโน้มการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างสูงมากจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับใครไม่ได้ปรับตัวหรือใครไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเจ็บตัวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับผมก็เลยอยากจะเหมือนเล่าไปถึงก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ยรอบนี้มันเกิดจากไหนความรุนแรงทำไมถึงรุนแรงนะครับทีนี้เนี่ยวิกฤตรอบนี้ครับส่วนตัวที่ผมมองเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากประเด็นเรื่องของหนี้เนี่ยแหละครับที่หนักมากๆถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าวิกฤตใหญ่ล่าสุดของโลกเราที่ผ่านมาครับน่าจะตอนปี52บ้านเราหรือว่าปีคริสตศักราช09แถวๆนู้นครับที่มีวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับที่เรียกว่าสุดหนักกันทั้งโลกตลาดเซ็ตนี่ลงไปเละเทะเลยครับ 200-300 จุดเหลืออยู่แค่ 200-300 จุดนะครับทีนี้เนี่ยตอนปัญหาตอนนั้นนะครับอเมริกาก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยการใช้นโยบายการเงินที่เรียกว่า QE นะครับ QE ภาษาบ้านๆที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือการพิมพ์เงินครับรัฐบาลพิมพ์เงินใส่เข้าไปในระบบอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปให้ระบบมันไหลเวียนต่อไปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ QE เนี่ยก็ยังทยอยทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับมีถึงแม้ว่าช่วงหลังมาเนี่ยจะมีการลดวงเงินลงก็ตามนะครับจนทำให้ตอนนี้ QE ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้แบบถี่มากนะครับใช้เยอะมากจนหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่22ล้านดอลลาร์นะครับล้านครับล้านเบิ้ล2รอบนะครับถ้าเกิดเอาเรทอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราเข้าไปคูณ32เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทนะครับก็ถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับแล้วก็จากส่วนตัวที่มองเนี่ยจากเรื่องของ GDP จากเรื่องภาษีที่รัฐบาลเก็บได้นะครับใช้คำว่าหนี้ก้อนนี้ครับไม่มีวันปลดได้เลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าภาษีต่างๆที่เก็บได้รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนะครับผมมองว่าภาษีจ่ายได้แค่ส่วนดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับมันเลยทำให้หนี้ปริมาณก้อนนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับปัญหาจากที่หนี้ในระบบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือราคาของสินทรัพย์ต่างๆข้าวของต่างๆเนี่ยครับจะเพิ่มสูงขึ้นลองคิดง่ายๆครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเงินอยู่แค่แบบ100บาทถูกไหมครับเราก็ผมว่าซื้อข้าวจานหนึ่งผมว่า 20-30 บาทก็แพงสำหรับเงิน100แล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยครับพอเหมือนกับพอมีเงินอัดฉีดเข้ามาในระบบมากขึ้นประชาชนมีเงินมากขึ้นทุกคนรวยมากขึ้นนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะยินดีจับจ่ายใช้สอยใช้เงินมากขึ้นไม่เฉพาะเรื่องข้าวนะครับทั้งหุ้นก็ตามทั้งอสังหาก็ตามสินทรัพย์อื่นๆก็ตามครับทยอยปรับขึ้นมาแทบจะทุกตัวเลยนะครับถ้าเราสังเกตตั้งแต่เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับมันก็ครบรอบ10ปีพอดีนะครับที่จะเกิดวิกฤตตามในอดีตนะครับก็ต้องมองว่าสิ่งที่ราคามันปรับขึ้นมาที่เห็นแล้วมันแพงขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยครับจริงๆส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นที่ตัวมูลค่าเลยนะครับมันไปเพิ่มขึ้นที่ตัวราคาเฉยๆซึ่งราคากับมูลค่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับราคาคือสิ่งที่เราจ่ายมูลค่าคือสิ่งที่เราได้รับ มูลค่าของมันเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้เพิ่มเท่ากับราคาที่สูงขึ้นหรือว่าที่เราจะคุ้นๆหรือว่าที่เราชอบเรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะฟองสบู่ครับเมื่อก่อนสภาวะฟองสบู่ที่เราเจอครับมันจะเจอในบางสินทรัพย์เท่านั้นอย่างเช่นฟองสบู่ในหุ้นฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมมองว่าลองดูจากตัวราคานะครับมันค่อนข้างจะฟองสบู่ไปในทุกๆสินทรัพย์การลงทุนเลยโดยเฉพาะหุ้นโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์จะเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ถ้าเกิดใครทำอสังหาอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ายิวต่อห้องหรือว่าผลตอบแทนที่เราได้รับนะครับมันจะต่ำลงเมื่อก่อนเนี่ยเราปล่อยเช่าเราเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมองว่ายิวเนี่ยต้องได้ 6-8% เดี๋ยวนี้ประมาณ 4-5% เขาก็เอากันแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเพราะสภาวะที่มันไม่ค่อยดีแล้วราคาห้องมันขึ้นไปสูงขึ้นแต่ว่าดีมานด์ของห้องพักเนี่ยครับมันน้อยลงหรือเอาอย่างง่ายๆก็ได้ครับตลาดหุ้นไทยบ้านเราน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่านี้นะครับก่อนช่วงที่มีการทำ QE นะครับถ้าเกิดเราไปดูเขาเรียกว่า PE ratio ย้อนหลังนะครับตั้งก่อนปี09เนี่ยถ้าช่วงนั้นจนแบบผมว่า09แล้วย้อนหลังไป10ปี20ปีได้เลยนะครับหุ้นเราเทรดอยู่ที่ประมาณสัก10-15 เท่านะครับ PE โดยเฉลี่ยของเซตเลยแต่ว่าหลังจากที่มีการทำ QE นะครับค่าเฉลี่ยของหุ้นหรือว่า PE ของหุ้นนะครับขึ้นมาอยู่ที่ 15-20 เท่าโดยเป็นปกติที่เราใช้กันนะครับจะเห็นได้ว่าอยู่ดีๆเราก็ยอมซื้อหุ้นตัวหนึ่งในราคาที่แพงมากขึ้นนะครับ PE ratio ยิ่งถูกยิ่งต่ำแปลว่ายิ่งถูกนะครับเอาอย่างนี้ก่อน PE ratio ยิ่งสูงแปลว่ายิ่งแพงลองไปหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มกันดูนะครับช่วงตั้งแต่หลัง2009มาเนี่ยเราเทรดแพงขึ้นประมาณ 25-30% โดยที่เป็นนอร์มใหม่เลยนะครับเมื่อก่อนซื้อหุ้น 10-15 เท่านะครับ PE ตอนนี้ 15-20 เท่าเห็นไหมครับว่ามันมีบางอย่างที่มันแปลกๆเราได้ผลตอบแทนน้อยลงจากการลงทุนซะอย่างนั้นเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเงินในระบบเนี่ยแหละครับที่มันเพิ่มสูงขึ้นพอมันเพิ่มสูงขึ้นปุ๊บอะครับเราก็ยินดีซื้อของที่ในราคาแพงขึ้นเพราะเงินเราเหลือครับเราไม่รู้ทำอะไรเงินต้องหาที่อยู่ของมันเสมอครับจะฝากธนาคารดอกเบี้ยก็อย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่งต่ำมากครับดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.5 ไม่ปรับมาหลายปียิ่งสหรัฐยิ่งหนักนะครับอยู่ที่ 0.5ฝากเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ตอบโจทย์แน่นอนดังนั้นเงินมันก็เลยวิ่งไปหาสินทรัพย์ที่มันมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับเป็นเรื่องปกติพอเงินมันไหลไปที่สินทรัพย์ที่สูงขึ้นเป็นปกติของชิ้นเดิมครับแต่คนแย่งกันดีมานด์ซัพพลายง่ายๆดีมานด์มากขึ้นซัพพลายเท่าเดิมครับราคาจะสูงขึ้นถูกไหมครับทีนี้ครับเมื่อเงินมันเข้าในระบบมันเยอะมากขนาดนี้ครับราคามันก็เลยถีบขึ้นเอาครับประกอบกับอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไม่ทันได้สังเกตคือช่วงระหว่างที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในทุกๆทั่วโลกนะครับอย่างหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงด้วยนะครับลองนึกถึงอัตราดอกเบี้ยขาลงนะครับคือสมมุติว่าเรากู้เงินมา1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ถูกไหมครับแปลว่า1ใน1ปีเนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบี้ย 30,000 ถูกไหมครับแต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำหรือที่ทั่วโลกทำคือทำแบบนี้ครับจากดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% นะครับเขาลดลงไปอยู่ที่ 1%ตามดีๆนะครับจาก 3% เงิน1ล้านบาทเสียดอกเบี้ย 30,000 พอลดไปเหลือ 1% นะครับจ่ายดอกเบี้ยแค่ 10,000 บาทแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราเคยจ่ายดอกเบี้ย 30,000 อยู่ดีจ่าย 10,000 อ้าวเรามีรายรับมากพอที่จะจ่ายดอกเบี้ย 30,000 นี่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำหรือที่ทั่วโลกทำนะครับคือการเพิ่มหนี้ขึ้นเป็น3ล้านครับแล้วจ่ายดอกเบี้ย 1% คือ 30,000 เท่าเดิมภาระจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิมครับแต่ปริมาณหนี้สูงขึ้นซึ่งเขาก็คิดว่าไหวครับไม่เป็นไรอเมริกาลดไปต่ำถึง 0.5 นะครับเอาง่ายๆว่าถ้า1ล้านบาทเคยจ่าย 30,000 เขาก็กู้เพิ่มครับ6ล้านบาทจ่าย 30,000 เท่าเดิมหมายความว่าปริมาณหนี้มากขึ้นแต่ว่าดอกเบี้ยที่จ่ายเท่าเดิมเขาสามารถเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับถูกไหมฮะทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่า GDP ทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในลักษณะนี้ครับคำถามหนึ่งที่น่าสนใจคือ GDP ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะนี้ครับมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าประสิทธิภาพในการผลิตประสิทธิภาพในการดำเนินงานของระบบเศรษฐกิจระบบของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเงินในระบบเพิ่มขึ้นครับGDP มันก็เหมือนกับเอาราคาคูณกับปริมาณของนะครับง่ายๆราคาของอยู่เท่าเดิมครับแต่ P เพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้ GDP โตได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเงินเฟ้อแบบอ่อนๆนะครับที่เราคุ้นๆกันทีนี้ครับมันระบบเศรษฐกิจแล้วก็ดำเนินไปในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆครับแต่อีกปัจจัยหนึ่งครับที่เป็นตัวเร่งที่ผมมองว่าลำบากเหมือนกันนะก็คือการที่สหรัฐอเมริกามีการพลิกทิศทางดอกเบี้ยครับจากที่เป็นขาลงอยู่ที่ 0.5 เป็นเวลานานครับที่ยุโรปติดลบเลยด้วยซ้ จนมากลายเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นครับค่อยๆปรับขึ้นมาที 0.25 0.25 0.25 ทุกๆไตรมาสนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับอยู่ที่ 2.25 ถึง 2.5% นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอเมริกาสมมติว่าเคยกู้หนี้1ล้านตัวอย่างที่ผมยกไปเขาจ่ายดอกเบี้ย 30,000 ถูกไหมครับเขาลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเหลือที่ 0.5 เขาจ่ายดอกเบี้ย 30,000 เท่าเดิมแสดงว่าเงินต้นเขาสามารถกู้มา6ล้านนะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยนะครับปรับขึ้นจาก 0.5 มาอยู่ที่กลมๆแล้วกันนะครับอยู่ที่ 2.5% คือดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2% จากปริมาณหนี้6ล้านนะครับแปลว่าภาระการจ่ายดอกเบี้ยนะครับจะสูงขึ้นโดยทันทีในปริมาณหนี้ที่มากขึ้นอย่างเงี้ยครับเหมือนกับที่เราเหมือนกับเห็นดอกเบี้ยต่ำเราก็เลยกู้เยอะพอดอกเบี้ยปรับขึ้นปุ๊บเราตายเพราะว่าจ่ายดอกเบี้ยไม่ทันนะครับตอนนี้อเมริกาครับก็กำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่จนช่วงต้นปี 2019 ที่ผ่านมาเนี่ยครับเฟดออกมากับลำเลยนะครับว่าเขาจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะกลับมาเป็นลดดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะปัญหาตรงนี้แหละครับที่มันกระทบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วการปรับขึ้นดอกเบี้ย 1% เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าโห 1% เองมันไม่ได้เยอะแม้นิดๆหน่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า 1% จากหนี้สาธารณะทั้งหมดคือ22ล้านล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ700ล้านล้านบาทนะครับถ้าตี 1% ก็คือ7ล้านล้านบาทไทยนะครับขึ้นมา 2% คือ14ล้านล้านบาทไทยนั่นคือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วไม่ก่อเกิดให้เกิดรายได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องดอกเบี้ยล้วนๆนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับและอีกอย่างนึงครับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยครับมันไม่ได้กระทบแค่ตัวของประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันกระทบหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยเพราะว่าลองคิดง่ายๆครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเราต้องยอมรับว่าพื้นฐานเศรษฐกิจอะไรต่างๆเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างแข็งแรงถูกไหมครับและถ้าเกิดเทียบกับประเทศไทยเราแล้วกันนะครับเอาใกล้ตัวเราเทียบกับอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจคนละเบอร์อยู่แล้วครับพี่ใหญ่กับรุ่นน้องเล็กสุดหลานเล็กสุดเลยครับทีนี้เมื่ออเมริกาปรับขึ้นดอกเบี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมชาติครับเมื่อดอกเบี้ยของอเมริกาอยู่ที่เคยอยู่ที่จุด 0.5 ประเทศไทยเราอยู่ที่ 1.5 หน่วยเมื่ออเมริกามีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนแซงบ้านเราครับตอนนี้บ้านเราอยู่ที่ 1.75 ที่อเมริกาครับอยู่ที่ 2.5 เงินมันก็จะไหลกลับไปที่อเมริกาครับถ้าเราไม่ขึ้นตามครับเงินเราก็จะไหลออกเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ประเทศเงินบาทแข็งมันมีปัจจัยอื่นนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยที่ไม่ใช่ emerging market ฝั่งบ้านเราตอนนี้ครับกำลังประสบภาวะเงินไหลออกเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นการมัดมือชกเศรษฐกิจต่างๆประเทศต่างๆนะครับว่าอยู่ก็ต้องขึ้นตามเหมือนกันไม่งั้นคุณก็ต้องประสบปัญหาเรื่องเงินไหลออกนะครับดังนั้นก็เลยผมมองว่าประเทศหลายๆประเทศครับก็คือไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยตอนนี้อยู่ได้ด้วยหนี้จริงๆครับโลกเราถูกผลักดันมาด้วยหนี้ระยะเวลาเป็น10ปีแล้วหนี้ตัวนี้ครับจะเป็นระเบิดเวลาที่ไม่รู้ว่าจะพังเมื่อไหร่นะครับเรื่องอินดิเคเตอร์ต่างๆหลายๆตัวนะครับถ้าเกิดเราไปมองในต่างประเทศเนี่ยพวกprivate wealth ต่างๆนะครับมันเขาก็จะมีอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่คอยแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับว่าใกล้วิกฤตไหมใกล้เข้าสู่ recession หรือยังนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆที่เห็นตรงกันนะครับว่าใกล้มากๆแล้วเพราะว่าตัวเลขหลายอย่างเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยครับก็อยู่ที่ว่าเวลาเท่าไหร่เท่านั้นเองว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะครับถ้าเกิดดูในภาพรวมของโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูเศรษฐกิจไทยบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันจนลง GDP โตขึ้นมีปัญหาเรื่อง GDP 2 ความเร็วที่ข้างบนรวยข้างล่างจนลงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่เรามาดิสคัสกันได้แต่ว่าปัญหารอบนี้ครับเกิดจากรอบนอกจริงๆซึ่งประเทศไทยเราก็ถามว่าเตรียมตัวได้ดีระดับหนึ่งไหมก็ดีระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามองเรื่องนโยบายของแบงก์ชาติมองที่ทุนสำรองเรื่องของค่าเงินต่างๆถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าปัญหารอบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะเกิดจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับทีนี้นะครับคำถามต่อไปที่น่าสนใจคือแล้วถ้าเกิดวิกฤตรอบนี้เนี่ยครับจะป้องกันยังไงดีนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากกว่ารู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอีกนะครับแล้วเรารู้แล้วเราต้องทำยังไงนะครับสิ่งที่ผมมองว่าควรทำอย่างหนึ่งแล้วควรทำที่สุดในช่วงนี้นะครับคือการลดภาระหนี้สินให้น้อยที่สุดครับเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าเมื่อเวลาเรามีหนี้ครับเหตุการณ์เดียวกันครับเมื่อก่อนเราสมมติว่าเรากู้บ้านหลังหนึ่งล้านบาทเราจ่ายดอกเบี้ย 6% ก็คือ 60,000 ต่อปีถูกไหมครับมันอาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าดอกเบี้ยดีดตัวกระทันหันนะครับมีโอกาสเกิดสูงมากมันจะทำให้ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายครับมาก 6%เป็นเท่าตัวอาจจะถึง12อาจจะถึง15ซึ่งตรงนี้ผมคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่มันขึ้นแน่นอนครับแล้วเมื่อดอกเบี้ยเราต้องเสียมากขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมเวลาเรากู้ธนาคารนะครับ มันเป็นฟิกเรท3ปีและหลังจากนั้นเป็น MLR บวกลบตามแล้วแต่เครดิตของผู้กู้ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้นมันขึ้นตามแน่นอนครับ MLR ดังนั้นเราจะโดนภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นช่วงนั้นยังไม่ต้องพูดถึงการรีไฟแนนซ์เลยนะครับผมว่ารีกันยากมากแบงก์ก็รัดตัวโดน NPL เล่นงานแน่นอนนะครับเมื่อเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือดอกเบี้ยจ่ายเยอะขึ้นแต่เงินนะครับรายได้ครับหายากขึ้นเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยต้องยอมรับว่าคนตกงานเยอะรายได้หาไม่ได้ดีอย่างที่เคยเป็นมาแน่นอนนะครับดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดแนะนำได้ผมจะแนะนำว่าให้ปรับลดหนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับทำตัวลีนๆไว้นะครับทำตัวลีนๆไว้จะดีที่สุดนะครับอันที่2ครับที่พออาจจะพอเอาตัวรอดได้ครับในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วราคาสินทรัพย์ทุกอย่างลงนะครับมันจะมีสินทรัพย์บางตัวที่เป็นเซฟฮาเว่นคือเงินจะไหลเข้าไปเก็บเพราะว่ามันสามารถรักษามูลค่าได้แล้วปัญหารอบนี้ครับมันปัญหาจากเรื่องของหนี้สินปัญหาเรื่องจากการพิมพ์เงินของสหรัฐปัญหาเรื่องของค่าเงินครับดังนั้นสินทรัพย์หนึ่งที่ผมมองว่าช่วงนี้น่าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาจากพอร์ตโดยปกติของทุกคนนะครับโดยทั่วไปแล้วทุกคนจะมีอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วก็คือทองคำถูกไหมครับผมแนะนำว่าให้เพิ่มทองคำครับเป็นอย่างน้อย 20% ของพอร์ตทั้งหมดที่เรามีหรือถ้าเกิดใครคิดว่าเพิ่มไหวนะครับผมแนะนำว่า 25-30% เลยก็ดีครับเพราะว่าในช่วงที่สินทรัพย์ทุกอย่างตกลงนะครับทองจะเป็นตัวรักษามูลค่าได้ดีมากในช่วงภาวะเศรษฐกิจเพราะอย่าลืมว่าทองหน้าที่หลักของมันไม่ใช่เครื่องประดับนะครับแต่เป็นหน้าที่คือทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นทุนสำรองครับเอาไว้ปั๊มพิมพ์เงินอะไรก็ตามเอาไว้เป็นความมั่งคั่งของประเทศนั่นแหละครับในช่วงหนึ่งที่ค่าเงินหรือว่า Fiat Currency แบงก์ดอลลาร์แบงก์บาทค่าน้อยลงครับทองราคาจะขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าสหรัฐมีการพิมพ์เงินอย่างสนุกสนานทองมีเท่าเดิมแต่พิมพ์เงินมากขึ้นดังนั้นเมื่อเทียบราคาต่อทอง1ออนซ์1แท่งแล้วเนี่ยครับผมว่ามันควรจะมากขึ้นส่วนเรื่องว่าทำไมดอลลาร์ถึงทำแบบนั้นได้และทำไมราคาทองจะขึ้นยังไงเดี๋ยวผมไว้เป็น EP ถัดไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่เราควรทำคือลดหนี้ก่อนนะครับอย่างที่2คือเก็บทองคำมากขึ้นเพิ่มสัดส่วนให้ไปสักประมาณอย่างน้อยๆก็คือ 20% ของเวลเราทั้งหมดนะครับจะช่วยรักษาความมั่งคั่งของเราในภาวะเศรษฐกิจได้นะครับคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้แล้วกันนะครับก็คือนอกจากว่าเราจะลดหนี้ให้น้อยลงที่สุดแล้วอย่าเพิ่งสร้างหนี้เยอะนะครับช่วงนี้ก็เก็บทองคำมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าเราต้องเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ด้วยนะครับคนที่รับความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าก็จะเห็นโอกาสได้มากกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าโลกเราผมว่าพวกเราน่าจะชินแล้วมั้งครับที่เหมือนกับโลกเรามันเปลี่ยนตัวปรับตัวเร็วขึ้นตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาทุกอย่างเป็นดิจิตอลมากขึ้นทุกอย่างปรับตัวเร็วขึ้นนะครับเราก็จะได้ถ้าเกิดเราสามารถปรับตัวได้เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่สะดุดอะไรแล้วก็คนที่ปรับตัวได้เร็วครับก็จะเห็นโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นเสมอๆนะครับทุกครั้งทุกวันเรามีโอกาสที่จะเจอเรื่องไม่ดีทุกครั้งทุกวันเรามีโอกาสที่จะเจอเรื่องที่ดีๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราสามารถคาดการณ์ได้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ในมุมมองนักลงทุนคนหนึ่งครับผมมองว่าก็ควรจะปิดความเสี่ยงหรือว่าจัดการความเสี่ยงตรงนั้นให้ดีนะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับว่าคนที่ปรับตัวได้ก่อนก็จะเห็นโอกาสก่อนนะครับ